บกับคลิปใหม่ทุกวันทำงานจันทร์ถึงศุกร์ตาม LINE @thaifranchise รวยกระจายแน่นอนขายอะไรดีวันหยุดสำหรับในช่วงวันหยุดนั้นคือวันพักผ่อนสำหรับทุกๆคนแต่ทว่าในวันหยุดสำหรับบางคนแล้วอยากที่จะหาอะไรมาทำสักอย่างเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองหรืออาจจะทำเป็นงานอดิเรกแล้วสามารถทำเงินได้ซึ่งในช่วงวันหยุดนี้เองทำให้ใครหลายๆคนที่มีเวลาว่างพอที่จะทำธุรกิจได้ดังนั้นเว็บไซต์ thaifranchisecenter.com จึงได้ขอรวบรวมข้อมูลมาให้กับทุกท่านได้ฟังกันว่าขายอะไรดีในวันหยุดมากันถึง10หัวข้อดังต่อไปนี้1. ขายสินค้าออนไลน์แน่นอนว่าขายไม่ได้เลยสำหรับการขายสินค้าทางออนไลน์เพราะในวันหยุดเราก็มีเวลามากพอที่จะให้บริการในการตอบลูกค้าในการขายสินค้าทางออนไลน์โดยคุณอาจจะซื้อสินค้าแบบรับเหมามาจากแหล่งค้าส่งแล้วโพสต์ขายสินค้าของคุณในราคาที่ไม่สูงนักยกตัวอย่างเช่นหนังสือมือสองรูปหรือของใช้เกี่ยวกับดาราหรือมีดาราแปะอยู่เป็นต้นธุรกิจนี้สามารถทำเงินได้ง่ายสะดวกสบายและรวดเร็วอีกทั้งยังสามารถทำได้ตลอดเวลาหากคุณมีเวลาว่างสักหน่อยที่ทำเลที่เหมาะสมสื่อออนไลน์ราคาขายแล้วแต่คุณกำหนดซึ่งจะมีตั้งแต่20บาทขึ้นไปแล้วแต่ราคาของสินค้านั้นๆ2. ขายขนมเบเกอรี่ในช่วงวันหยุดนั้นคุณอาจจะมีเวลาที่มากพอสำหรับการเข้าครัวทำขนมปังหรือเบเกอรี่ขายซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ใครๆสามารถทำได้เพราะมันขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีการและฝีมือล้วนๆซึ่งคุณอาจจะต้องส่งขายตามร้านค้าทั่วไปหรือขายส่งออนไลน์ก็ได้หรือคุณอาจจะรับออเดอร์สินค้าผ่านออนไลน์และได้ทำแม้กระทั่งออกไปขายที่ตลาดนัดด้วยตัวเองที่ทำเลที่เหมาะสมสื่อออนไลน์ตลาดนัดทั่วไปตลาดนัดวัยรุ่นสถานศึกษาและแหล่งชุมชนราคาขายอาจจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ20บาทขึ้นไป 3. ขายรูปภาพวาดรูปหลายคนอาจจะมีความสามารถพิเศษในด้านการวาดรูปคุณอาจจะรับจ้างวาดรูปอะไรสักอย่างแล้วโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตเพื่อขายรูปนั้นหรือนั่งวาดรูปขายแถวห้างหรือตลาดนัดข้างทางโดยรูปที่คุณวาดอาจจะเป็นรูปวิวทิวทัศน์ภาพเสมือนจริงภาพดาราหรืออาจจะเขียนการ์ตูนแฟนฟิกขายหรือแต่งขึ้นมาเองก็ได้ซึ่งนี่ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งสำหรับผู้ที่อยากจะหางานทำในช่วงวันหยุดที่ทำเลที่เหมาะสมตามสื่อออนไลน์หรือสถานที่ต่างๆเช่นตลาดน้ำหรือตลาดนัดทั่วไปบริเวณหน้าห้างสถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งชุมชนราคาขายอยู่ที่คุณกำหนดโดยราคาอาจจะตกอยู่ที่ประมาณ200บาทขึ้นไปตามความยากง่ายของแต่ละชิ้นงาน 4. ขายงานเขียนผ่านทางออนไลน์ในช่วงวันหยุดบางครั้งคุณก็มีเวลาว่างมากพอที่จะเขียนหรือแปลอะไรบางอย่างที่สามารถทำเงินให้กับคุณได้อย่างเช่นการรับจ้างแปลการเขียนนิยายหรือบทความทางออนไลน์โดยคุณอาจจะดูที่ประกาศหางานจากช่องทางอื่นๆอย่างเช่น Facebook เป็นต้นซึ่งงานเหล่านี้คุณสามารถทำได้ในวันหยุดซึ่งสิ่งที่คุณทำก็มีเพียงแค่เขียนแล้วส่งให้ทางคนจ้างตรวจพิสูจน์อักษรและลิขสิทธิ์หลังจากผ่านก็รอโอนเงินเข้าบัญชีทันทีแต่บางทีอาจจะมีการหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเล็กน้อยคุณต้องสอบถามเงื่อนไขของเขาให้ดีๆด้วยนะที่ทำเลที่เหมาะสมตามสื่อออนไลน์ราคาขายขึ้นอยู่กับความยาวจำนวนคำหรือความยากง่ายในงานของคุณตัวอย่างเช่นบทความ1ชิ้นเขียนเกี่ยวกับนิทาน500คำราคา200บาทต่อบทความเป็นต้น 5. ขายของแฮนด์เมดในวันหยุดหลายๆคนอาจจะใช้ฝีมือไปกับงานอดิเรกของตนเองอย่างเช่นงานฝีมืองานประดิษฐ์ประดอยก็สามารถนำมาสร้างรายได้ให้กับตัวเองในวันหยุดได้เช่นกันอีกทั้งถ้าผลงานของคุณดีพอทำให้มีใครหลายคนชื่นชอบจำนวนมากก็จะมีคนซื้อมากตัวอย่างเช่นงานแกะสลักเทียนเป็นรูปดอกไม้หมวกถักผ้าพันคอถักเสื้อไหมพรมถักเครื่องประดับที่ทำจากลูกปัดหรือสินค้าที่ทำจากวัสดุที่ใช้แล้วภายในบ้านซึ่งคุณก็สามารถเอางานเหล่านี้ไปขายยังกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบงานศิลปะและงานฝีมือทั่วไปได้ที่ทำเลที่เหมาะสมตามสื่อออนไลน์ตลาดนัดทั่วไปตลาดน้ำแหล่งชุมชนห้างสรรพสินค้าหรือสถานศึกษาราคาขายเริ่มต้นอาจจะอยู่ที่50บาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับความยากง่ายของตัวงาน 6. เปิดธุรกิจส่วนตัวเฉพาะเสาร์อาทิตย์หลายคนที่ทำงานประจำมักหยุดวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้เช่นกันเช่นการเปิดธุรกิจส่วนตัวเป็นต้นโดยคนที่มีต้นทุนที่สูงหน่อยอาจจะเปิดเป็นร้านกิฟต์ช็อปในตึกแถวเปิดร้านคาเฟ่หรือร้านนั่งชิลไปวันๆก็แล้วแต่ความชื่นชอบของคุณเองซึ่งการที่คุณจะทำแบบนี้ได้นั้นคุณต้องมีต้นทุนที่สูงมากพอมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรวมทั้งมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆเพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้าของคุณอีกด้วยที่ทำเลที่เหมาะสมห้างสรรพสินค้าสถานศึกษาหรือตามตลาดนัดทั่วไปราคาขายขึ้นอยู่กับว่าสินค้าที่คุณขายนั้นอยู่ในราคาเท่าไหร่เช่นกาแฟราคา40บาทเป็นต้น
7เปิดท้ายขายของโดยในวันหยุดว่างๆคุณก็อาจจะรื้อเสื้อผ้าหรือทำความสะอาดบ้านของคุณแล้วหรือเจอกับของเก่าที่ไม่ใช้แล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณก็สามารถเอามาขายต่อให้กับคนอื่นได้อย่างเช่นเสื้อผ้ามือ2ของเล่นมือ2หรือของใช้ส่วนตัวเป็นต้นหรือคุณอาจจะดัดแปลงพวกมันสักหน่อยแล้วนำมาขายต่อให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็ได้เหมือนกันเรียกได้ว่าคุณสามารถเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือสิ่งที่ไม่สามารถใช้แล้วออกไปโดยไม่เกิดการเปล่าประโยชน์อีกทั้งยังสามารถทำกำไรให้กับคุณในช่วงวันหยุดได้อีกด้วยทำเลที่เหมาะสมสื่อออนไลน์ห้างสรรพสินค้าตลาดนัดทั่วไปตลาดน้ำหรือสถานศึกษาราคาขายในราคาขายงบประมาณอาจจะไม่เกิน500บาทเพราะเป็นสินค้ามือสองอีกทั้งยังผ่านการใช้งานมาแล้ว8. ขายของตามตลาดนัดในวันหยุดนั้นคุณอาจจะไปค้าขายตามตลาดนัดแถวบ้านของคุณก็เป็นได้ยกตัวอย่างเช่นของกินเล่นของใช้ในครัวเรือนเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับและของตกแต่งบ้านเป็นต้นโดยเราอยากจะให้คุณได้เลือกตามความชอบก่อนแล้วค่อยดูว่าตลาดที่จะไปขายนั้นสินค้าเหล่านี้จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าหรือไม่มีคู่แข่งกี่เจ้าสินค้ามีความแตกต่างอย่างไรทั้งนี้แหล่งซื้อวัตถุดิบควรหาได้ง่ายการคำนวณต้นทุนต้องรวมไปถึงค่าขนส่งส่วนราคาขายสามารถอิงได้จากสินค้าชนิดเดียวกันทำเลที่เหมาะสมตามตลาดนัดทั่วไปและสื่อออนไลน์ราคาขายจะมีอยู่ตั้งแต่ราคา20บาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับสินค้านั้นๆของคุณที่จะขาย9. เพาะหนอนนกขายอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับคนที่อยากจะค้าขายอะไรสักอย่างในวันหยุดเพราะว่าหนอนนกนั้นเลี้ยงดูง่ายอีกทั้งยังใช้เวลาเพียงแค่4เดือนเท่านั้นในการเพาะพันธุ์เรียกได้ว่าตอบโจทย์กับคนที่อยากจะทำอาชีพเสริมในวันหยุดด้วยโดยอาหารที่มันกินก็จะมีเพียงแค่ผักผลไม้เท่านั้นโดยคุณอาจจะใช้เศษผักที่เหลือจากการทำกับข้าวของคุณหรือขนมปังที่ใกล้จะหมดอายุแล้วให้มันกินก็ได้ดังนั้นแล้วพอคุณถึงวันหยุดคุณก็สามารถนำพวกมันออกไปวางขายได้ทำเลที่เหมาะสมสื่อทางออนไลน์ร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงตลาดนัดสัตว์เลี้ยงหรือถนนข้างทางทั่วไปราคาขายจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ250บาทขึ้นไปแล้วแต่ปริมาณที่คุณสั่ง 10. เพาะพันธุ์ต้นไม้ขายในวันหยุดนี้คุณอาจจะสามารถทำอาชีพเสริมได้หลายอย่างและการเพาะพันธุ์ต้นไม้ขายเองก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่คุณสามารถขายได้แถมยังได้กำไรงามเลยทีเดียวเพราะการเพาะพันธุ์ต้นไม้ขายนั้นคุณไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรมากมายดูแลต้นไม้ให้สวยงามสมบูรณ์แข็งแรงเท่านั้นพอถึงเวลาที่สามารถขายได้ก็เอาออกมาวางขายตามตลาดนัดตอนเย็นหรือตลาดนัดกลางคืนหรือไปติดต่อขายกับร้านต้นไม้ใหญ่ๆเพื่อเพาะพันธุ์ต้นไม้ขายส่งให้แก่ร้านของเขาก็ได้ด้วยทำเลที่เหมาะสมตามตลาดนัดทั่วไปตลาดน้ำราคาขาย30บาทขึ้นไปโดยจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใส่ขนาดของต้นไม้และการดูแลและสำหรับใครที่มีไอเดียนอกเหนือจากที่เราแนะนำไปนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันหรือมาร่วมแชร์ประสบการณ์ที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.comหรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ